ครับกลุ่ม8วันศุกร์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพรีเซนต์หุ่นยนต์ในวิชา200ของเรานะครับก็เราก็จะมีหุ่นยนต์แมนนวลแล้วก็หุ่นยนต์ออโต้นะครับหุ่นออโต้ของเราชื่อว่าชูใจนะครับก็หลักการทำงานก็เราใช้มอเตอร์2ตัวในการขับเคลื่อนนะครับในการบังคับเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ใช้เซอร์โบในการยกกระบะในการทำคะแนนนะครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมเนี่ยเราจะไม่ใช้เซ็นเซอร์อะไรเลยครับผมแต่ว่าเราใช้การเขียนดีเลย์ในการบังคับหุ่นยนต์นะครับเราจะออกแบบมาให้สามารถยกได้4ชั้นครับนี่ครับแล้วแขนเราครับจะมีกลไกให้สามารถพับได้รอเรายืดมาถึงสูงสุดมันจะลงมาครับนี่ครับหุ่นเราสามารถขึ้นได้ชั้น5เลยครับแล้วในการยกแขนตรงนี้ขึ้นนะครับเราใช้ระบบมอเตอร์ดึงสายครับซึ่งเราจะสร้างร่องไว้ตรงกลางนี่ครับแล้วสาเหตุที่เราขับเลี้ยวล้อหลังครับเพราะว่ามันจะสามารถโค้งได้เหมือนรถโฟล์คลิปครับมันจะสามารถเลี้ยวมุมแคบๆได้ครับจากการแข่งขันเมื่อกี้นะครับปัญหาที่พบนะครับคือเราไม่รอบคอบเองอะครับเราแบบลืมครับเมื่อกี้ตรงนี้สายตรงนี้ก็หลุดนะครับมันหลุดออกมาเลยครับเนี่ยหลุดก็ถ้ามันหลุดมันก็ไม่ตกใช่ไหมครับแล้วก็สายมอเตอร์ตรงนี้ก็ขาดไปเรียบร้อยแล้วต้องบัดกีใหม่นะครับแล้วเมื่อกี้เจออีกอย่างครับมันติดปากครับแล้วมันฟรีเลยครับสำหรับหุ่นออโต้นะครับเนื่องจากเขียนโปรแกรมเป็นแบบดีเลย์นะครับทำให้เวลาเดินเราไม่สามารถกำหนดทิศทางได้แน่นอนนะครับถ้าพื้นสนามไม่เรียบนะครับล้อหลังนะครับมันจะไม่ติดทำให้การเลี้ยวมีปัญหาไม่ตรงองศาตามที่เราตั้งไว้ครับผมกลุ่มแปดขอจบการคอนเสิร์ตในวันนี้ครับครับ